สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่า Portal นะคะเป็นกระจกทะลุมิติราวกับว่าหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟเลยทีเดียวมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งนะคะเพราะว่ามันช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้สามารถสื่อสารพูดคุยกับคนที่ยืนอยู่หน้ากระจก Portal ที่ตั้งอยู่ในอีกประเทศนึงได้ค่ะกระจก Portal ตั้งอยู่ที่เมืองวิลนิอุสในสาธารณรัฐลิทูเนียและอีกแห่งจะตั้งอยู่ที่เมืองลูบลินในสาธารณรัฐโปแลนด์เนื่องจากจุดประสงค์ของผู้สร้างต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งสองเมืองเข้าไว้ด้วยกันถึงแม้จะอยู่กันคนละประเทศค่ะโดยทั้งสองเมืองก็เคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันบนอาณาจักรในเครือจักรภพโปแลนด์ลิทูเนียเมื่อ500กว่าปีมาแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดการแตกย่อยเป็นประเทศแบบในปัจจุบันด้วยความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันPortal จึงถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด A Bridge to Unite Planet หรือว่าสะพานเชื่อมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งโลกไม่แบ่งแยกเชื้อชาติภาษาหรือวัฒนธรรมเพราะแต่ละคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะจากแนวคิดนี้ก็สะท้อนผ่านกระจก Portal ออกมานะคะซึ่งมองแล้วคล้ายกับการเปิดโอกาสให้คนทั้งสองเมืองได้สื่อสารกันผ่านหน้าจอรูปวงกลมที่วางอยู่บนแท่นขนาดใหญ่ของอุปกรณ์ซึ่งจะติดตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้พร้อมกับไฟ LED ทำให้เราสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของคนจากอีกฝากเมืองได้แบบเรียลไทม์ในขณะที่พวกเขาก็สามารถมองเห็นเราและพูดคุยตอบโต้ได้เช่นกันค่ะวิธีการใช้งานง่ายมากนะคะแค่คุณยืนอยู่หน้ากระจกบานนี้แล้วก็ยืนมองเฉยๆคุณก็สามารถพูดคุยโบกมือทักทายกับคนหน้าใหม่ๆในอีกประเทศได้ทุกวันเลยทีเดียวค่ะในอนาคตผู้สร้างมีแผนที่จะเผยแพร่แนวคิดนี้พร้อมกับขยายโครงการ Portal ไปที่เมืองเรคยาวิกในฟินแลนด์และกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษค่ะ